โอ้ยุงปีนี้เราจะไปหาเห็ดนะครับบุยยากะมีเขาตาค่อยบุยยากะยุงกิเลสเพิ่มมาเมื่อนี่บุยยากะครับโอ้โหหาเห็ดเราหาเห็ดบุยยากะปลาเห็ดเกาหลีไปความโปรดิวเซอร์สุดมาคลิปนี้เราจะไปหาเห็ดเกาหลีนะครับตรงนี้ไปจะดอกแล้วจะท่วมทิ่มมันเขาอีกโลทิ่มอันนี้มันเก๋แล้วครับมันเก๋แล้วนี่มันเท่าแล้วเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือพอวะฝนตกเฮ้ยเนาะไม่คนมาก้นหรอเปลี่ยนปัดป้าเห็ดเนาะอันนี้เนาะปลาเห็ดเกาหลีครับมาเบิ่งปลาเห็ดเกาหลีครับโอ้พี่มาแล้วพี่เห็นแล้วนี่ครับหนึ่งดอกนู่นอีกหนึ่งดอกนี่เห็นบนนี่อีกหนึ่งดอกนี่อีกดอกสองดอกกินได้ย่อนี่มันเบี้ยวนี่ขี้เบี้ยวเห็ดอะไรมึงเห็ดตาบ้านเราเลยอู้ขาดซ้ำขาดหัวขาดป้าเห็ดตีว่าเปลี่ยนเถอะคุณเห็ดอะไรครับเห็ดอะไรเนี่ยยุงขนาดไปเกียงขาสั้นมาป้าเห็ดจะเป็นเหรอคุณมาเอาก้อนอันนี้เห็ดเด้งก็มีโน่นนี่ดิเปื่อยอีลี่เลยมันเปื่อยแล้วครับมันเปื่อยแล้วครับไปสองดอกเมื่อกี้ดอกนึงหัวขาดซ้ำเห็ดแดงคือเห็ดแดงบ้านเขาก็มีเนาะนี่ดิเห็ดพิซซ่าจักเห็ดพิซซ่าอันนี้นี่ดิกูจะเห็ดตาในผลงานครับอู้ดีไรตึกอันนี้เห็ดพิซซ่านี่ก้อนน้ำข้นเลยที่โมที่มันเห็ดข้นเห็ดข้นปลาเห็ดเกาหลีดูเทงผู้ปลาเห็ดเกาหลีเจ๊ดอกนี้ก็ได้หนึ่งดอกสองดอกก็ว่ากันไปอยากได้กี่ดอกล่ะเดี๋ยวให้บุ้มมีเห็ดพอกับบ้านเฮาบ่เห็ดเพาะ
เห็ดเหลืองๆนี่เห็ดเหลืองๆนี่หลายขนาดเป็นตะกินบ่ได้นี่เป็นตะพี่เบี้ยนี่เห็ดเหลืองๆนี่เห็ดเหลืองๆครับมันน่าจะกินไม่ได้นะครับทุกคนมันน่าจะเป็นเห็ดขี้เบียนะครับมันน่าจะเป็นเห็ดขี้เบียแล้วไม่เอามันปลาเห็ดเกาหลีครับเปลี่ยนขนาดคนไทยมาเอาหลายเราจะกลับแล้วครับมันไม่ค่อยออกเดี๋ยววันหลังเรามาใหม่ได้สี่ห้าดอกพอเก่งเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานกันที่ห้องเอามารวมๆกันมีเกาลัดด้วยเกาลัดปลามะเกาลัดนี่นี่ต้นมันอยู่ใส่ละหุ้ยต้นมันทุกคนเห็นไหมดูเกาลัดอยู่บนต้นนะมันอาจจะไม่เห็นคนอีเขี้ยวเพื่อนไหนผลงานเอาคนได้ดอกนึงเห็ดข้าวกินได้ยี่ดอกนี่ที่ดูบรรยากาศบรรยากาศปลาเห็ดเกาหลีเห็นบ่นี่บรรยากาศปลาเห็ดเกาหลีหิวเลยเป็นเขาภูเขาภูเขาขอตกม่อนมาเจ็บขนาดเดี๋ยวนี้ภูเสาอยู่ตีนเขาตีนเขาเส้นเดี๋ยวนี้ผู้หนุ่มอยู่ตีนเขาลูกอย่าไล่หนูนะฝั่งนี้ผู้มีอยู่ขาหันฝั่งนี้น่าจะมีเหมือนกันแต่มันเป็นหัวหัวมันเป็นหัวของเขาดูว่าเจนี้มีหรือเปล่าเจนี้หูขนาดมาดูผลงานครับเดี๋ยวจะดูผลงานเอาเอามาเบิ้งเพิ่งเห็นคนนี้ได้คลิปเลยดิลงยูทูบมานี่เลยดิโอ้มีฮอตบวงวิสร้างดูนี้มันก็น่ากินได้เอาเนี่ยนี่ไอผลงานวันนี้ผลงานครับผลงานวันนี้ไม่รู้จะกินได้หรือไม่ได้โอ้ได้แกงนึ่งพอดีดีนี่ครับได้แกงนึ่งพอดีครับเอ๊ถ่ายรูปก่อนเอาถ่ายรูปไหมนี่เห็ดดินเกาหลีเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับมันกับเห็ดบ้านเรานั่นแหละเห็นไหมนี่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนเห็ดดินเกาหลีพอได้เก่งพอได้เก่ง